นะครับก็คืออันนี้เป็นตัวเรือนะครับยาว6เมตรนะครับความกว้างบีมเนี่ยความกว้างบีมเนี่ยมัน3เมตรนะครับเป็นแบบสองท้องเป็นแคทามารานนะครับความสูงนะครับความสูงของกราบที่สุดบีมตัวเนี้ยมันอยู่ที่2เมตร10นะครับก็วัสดุเป็นโครงสร้างภายในเป็นไม้อัดประสานนะครับเป็นไม้อัดประสานแล้วก็ข้างนอกเป็นพาร์ทวูดเคลือบหุ้มด้วยตัวใยสารแล้วก็เรซินนะครับแล้วก็ตัวทันซัมเนี่ยดีไซน์ไว้สำหรับเกาะเครื่องตัวเดียวนะครับประมาณ90แรงนะครับ90แรงเท่าที่คุยกับพีเตอร์นะครับมีเจาะท้องระบบน้ำไว้ให้แล้วนะครับแล้วก็ทำช่องเซอร์วิสไว้ที่บันไดนะครับไว้ที่บันไดตรงนี้มีเป็นกล่องใส่คันเบ็ดนะครับเป็นตัวกล่องใส่คันเบ็ดด้านล่างตัวนี้ทำเป็นท้องที่ทำเป็นห้องนะครับเป็นห้องใส่ที่ท้องเรือนะครับก็จะเป็นห้องใหญ่นะครับตัวกล่องตัวนี้เอาไว้ใส่อุปกรณ์ได้นะครับท้ายเรือนะครับส่วนท้ายตัวนี้จอรูไว้สำหรับเดินสายไฟเดินบังคับเลี้ยวนะครับระบบไฟบังคับเลี้ยวตัวนี้ก็ต่อเข้ามาที่ฐานซ้ำตัวนี้ได้อันนี้เป็นไม้นะครับหนา3ชั้นนะครับก็เปิดช่องเซอร์วิสไว้ให้นะครับแล้วก็ระบบตัวระบบน้ำเนี่ยตัวนี้ทำเป็นช่องเซอร์วิสไปข้างในแล้วก็ต่อสามารถพ่วงสายไฟเนี่ยเข้ามาที่ตัวเรือนะครับเข้าที่ห้องของเซอร์วิสนี้นะครับแล้วก็มีร้อยทะลุขึ้นมาโผล่ตรงนี้ได้นะครับเพื่อที่จะเข้ากล่องใหญ่นะครับตรงนี้ก็ติดห่วงสำหรับยึดตัวเรือไว้นะครับก็คือเวลาที่ยึดกับเทรลเลอร์เนี่ยมันจะเฉียงลงนะครับเฉียงลงทั้งสองข้างนะครับส่วนท้ายตัวนี้เอาไว้ให้ติดตัวโครงสร้างหลังคาหรือว่าตัวเรือชูชีพได้นะครับตัวนี้เหลือไว้ให้มีตัวคล้องเรียบร้อยนะครับบนเรือทำกล่องไว้ให้4กล่องนะครับตรงที่นั่ง4กล่องนะครับตรงกลางตัวนี้ว่าเป็นห้องเก็บเชือกสมอเรือนะครับตรงกลางนี้ทำไว้ให้เป็นห้องเก็บสมอเรือนะครับก็มีเชือกมีกว้านติดตั้งไว้ให้เรียบร้อยนะครับส่วนตัวนี้ก็ถ้าจะเอาโต๊ะมาติดสำหรับนั่งที่นั่งก็เอาเป็นโต๊ะขากลมขาท่อนะครับเอามาเสียบได้เลยนะครับกล่องตัวนี้ก็ทันไว้ให้แล้วนะครับตู้คอนโทรลตัวนี้นั่นไว้ให้แล้วแล้วก็ข้างล่างเนี่ยให้เปิดนะครับระบบสายไฟเนี่ยมันจะวิ่งนะครับวิ่งจากท่อตรงนี้นะครับวิ่งลอดใต้เข้ามานะครับมาที่ห้องตัวนี้มันสามารถร้อยสายเนี่ยทะลุเข้ามากล่องตัวนี้ได้สำหรับใส่แบตเตอรี่หรืออะไรเงี้ยตัวมันจะมีท่อมีรูเจาะไว้ให้แล้วนะครับแล้วก็วิ่งเลยมานี่มาขึ้นที่ข้างตู้คอนโทรลตัวนี้นะครับเป็นท่อตัวนี้เขาก็เจาะรูประกอบได้นะครับตัวกว้านสมอนี่เตรียมมาไว้ให้หัวเรือนะครับก็ทำเป็นสายลอดใต้มานะครับลอดใต้มาก็คือถ้าเป็นน้ำเล็กๆน้อยๆตัวนี้ทำฉากกั้นไว้ให้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคลื่นลูกใหญ่ที่เข้ามาเนี่ยมันก็ทะลุแล้วก็ไหลออกไปที่กล่องตัวนี้นะครับกล่องตัวนี้ก็ทำรอดใต้ไว้ให้น้ำทะลุรอดได้นะครับข้างหน้าตัวนี้ เวลาที่เรือยืนน้ำนะครับลักษณะของหัวเรือเนี่ยมันก็จะทิ่มลงไปอีกนิดนึงนะครับก็คือน้ำเนี่ยมันก็จะระบายออกที่รูนะครับเอาที่รูเนี่ยทั้งสองข้างได้นะครับตรงนี้เวลาน้ำมันวิ่งอยู่เนี่ยมันก็จะไม่เข้าไปในรางสมอนะครับมันจะไม่เข้าไปในรางสมอแล้วก็ไอตัวห้องตรงนั้นมันมีห้องกว้างๆนะครับเต็มนี่ก็คือสามารถติดปั๊มสมมุติว่าน้ำมันเข้านะครับเข้าจากข้างหน้าเรือหรือว่ามันไปเข้าตรงเนี้ยอันนี้เราก็ติดปั๊มได้นะครับติดปั๊มได้ก็ทางเดินนะครับตัวนี้ทางเดินรอบตัวเรือนะครับทางเดินรอบแล้วก็มีที่นั่งนะครับด้านหน้านั่งได้นะครับอันนี้ก็เสร็จแล้วตรงนี้เอาโซนไว้ให้สำหรับวางถังน้ำแข็งนะครับตอนนี้เตรียมไว้ให้สำหรับวางถังน้ำแข็งตรงที่เจาะตัวนี้นะครับตรงนี้จะเป็นแท่นไม้นะครับตรงนี้มันจะเป็นแกนนะครับ
อย่างอื่นก็ไม่น่ามีอะไรแล้วครับอันนี้เป็นห้องคันเบ็ดนะครับก็ทำเป็นห้องถงยาวไว้ให้นะครับใส่คันเบ็ดได้น่าจะเกิน7ฟุตอยู่ครับเพราะมันอยู่ที่ราวๆ2เมตรกว่าครับช่องตัวนี้ก็เป็นช่องเซอร์วิสนะครับตอนนี้เป็นช่องเซอร์วิสมันก็จะผมแบ่งไว้2ห้องนะครับแบ่งให้ไว้2ห้องตัวนี้เจาะท่อเอาไว้ทะลุตรงนี้นะครับสำหรับที่เราจะร้อยท่อจากปั๊มน้ำใช้น้ำทิ้งนะครับขึ้นมานะครับแล้วก็เอามาเข้านะครับมีรูด้านข้างตัวนี้เพื่อมาทะลุกับตัวนี้นะครับอันนี้คือเท่าที่คุยกับทางพี่เตยนะครับก็คือว่าข้างบนเนี่ยผมจะไม่ได้หุ้มตัวไฟเบอร์ใยสารทั้งหมดนะครับก็คือจะหุ้มเฉพาะส่วนที่เป็นตะเข็บตัวนี้นะครับคือโครงสร้างทั้งหมดเนี่ยจะหุ้มไว้นะครับเพื่อที่พอตรงเนี้ยเราทำสีเคลือบเจลโค้ตอะไรเสร็จเนี่ยก็อาจจะเป็นปูยางนะครับปูยางกันลื่นอะไรเงี้ยข้างบนนี้ก็เลยตัวนี้เนี่ยก็แค่จะใช้แค่เจลโค้ตเก็บสีพ่นสีนะครับแต่ส่วนทัวท้องล่างเนี่ยอันนั้นหุ้มทั้งหมดนะครับตรงไหนที่จะเป็นการกระแทกอะไรเงี้ยก็ทำเตรียมไว้ให้หมดแล้วนะครับส่วนข้างหลังนี้อันนี้ก็เหมือนกันนะครับอันนี้ข้างบนเนี่ยที่คุยกันคือว่าทำเป็นกล่องสี่เหลี่ยมไว้นะครับแล้วก็เดี๋ยวไปเจาะนะครับไปเจาะใส่ตัวอ่างซิงค์สแตนเลสนะครับแล้วก็เดินท่อระบบน้ำอะไรเนี้ยเข้ามาใช้ที่นี่ได้นะครับส่วนแบตเตอรี่นะครับจะใส่ที่ตู้นี้ก็ได้ไม่ใช่ถังน้ำมันตรงนี้จะใส่ถังน้ำมันเล็กได้นะครับก็คือเปิดฝาแฮตตัวเนี้ยแล้วก็เอาถังน้ำมันเล็กใส่เข้าไปได้ผมเจาะรูสำหรับเดินสายอะไรเนี้ยเดินเอาไว้ให้แล้วนะครับส่วนแบตเตอรี่ก็อยู่ที่หลังป้อมคอนโทรลตัวนี้นะครับหรือจะเอาไว้ที่ใต้คอนโทรลเลยก็ได้นะครับ